ดูที่แถวบางนาหน่อยมันมีเรื่องราวของผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่มีการมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนบอกว่าตัวคุณพ่อเขาเนี่ยตั้งใจจะไปซื้อเสื้อวินรู้จักเสื้อวินเนาะเสื้อวินเนี่ยเพื่อจะเอามาสวมใส่แล้วก็ประกอบอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่ปรากฏว่ามันมีวินเจ้าถิ่นนะครับชื่อว่านายเพชรนายเพชรคนนี้ไม่ยอมให้พ่อของผู้เสียหายเนี่ยมันขี่วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นเอ้าทำไมล่ะก็เลยเกิดมีปากมีเสียงกันนะฮะจุดแรกที่เขาตามมาเคลียร์กันคือนี่เคหะบางนาแฟลตการเคหะบางนานะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูจุดที่2อีกทีนึงเอาคลิปนี้ก่อนคลิปต้นเรื่องนะฮะที่เขามาทะเลาะกันที่แฟลตการเคหะบางนาครับก็จะได้ยินเสียงคุณผู้หญิงอันนี้คือลูกสาวอะพ่อเขานี่แหละที่จะเป็นคนซื้อเสื้อวินแล้วก็สวมเสื้อวินเนี่ยไปขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่ปรากฏว่าเจอคนที่ชื่อนายเพชรเนี่ยซึ่งเป็นวินเจ้าถิ่นเนี่ยเขาไม่ยอมแล้วก็ตามมาทะเลาะกันใต้ตึกแบบนี้นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีอีกภาพเหตุการณ์หนึ่งเขาบอกว่าพ่อเนี่ยจะไปขี่วินจริงๆปรากฏว่าไปเจอนายเพชรคนนี้นายเพชรจะทำร้ายร่างกายนะครับด้วยการชักอาวุธมีดขึ้นมาเหมือนจะแทงให้ดูวงจรปิดตัวนี้นะครับของเคหะบางนาหน่อยจับภาพตอนในเพชรนี่ดูนะฮะเพชรขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็เปิดเบาะแล้วก็เอาอาวุธมีดขึ้นมาจะแทงทางฝั่งพ่อผู้เสียหายค่ะจนเขาต้องวิ่งเข้าแฟลตไปแล้วโทรแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนี่มันมี2เหตุการณ์นะครับค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดเหตุการณ์นี้นะครับในสดจากที่จริงครับเราติดตามจากคุณชินได้เลยนะครับเชิญเลยครับคุณชินครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้ผมอยู่กับลูกสาวของผู้เสียหายนะครับที่เอาเรื่องเนี่ยมาร้องกับทางเพจสายไหมต้องรอดนะฮะตอนนี้อยู่กับเราแล้วคุยสั้นๆคุยสดๆกันตรงนี้นะครับถึงที่มาที่ไปที่เราเห็นคลิปเนี่ยมันมีคนชื่อเพชรเนี่ยโอ้โหดาบยาวเฟ้ยเลยนะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ลูกสาวอยู่กับตรงนี้แล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่เอกนะฮะครับสวัสดีครับพี่ชินครับถามหน่อยคลิปนี้มันมีสาเหตุจากอะไรฮะเราพี่ฟังหน่อยน่าจะมันจากเสื้อวินนะคะมีปัญหาเรื่องเสื้อวินกันใช่ค่ะมีปัญหามานานแล้วพ่อขับวินใช่ค่ะแล้วเขาก็ขับวินใช่ค่ะมันทะเลาะอะไรกันฮะก็เหมือนกับว่าเป็นการซื้อเสื้อวินนะคะครับเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราซื้อเขาซื้อได้เราซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าไม่ยอมกันไปมาจนกระทั่งแบบเหมือนเขาก็จะเอาให้ทุกคนยอมเขาให้ได้อะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนเขาต้องการจะเหมาเสื้อวินมาหมดเลยใช่ค่ะเหมือนจะตั้งเสื้อวินอย่างนี้ตั้งกลุ่มวินอย่างนี้ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจอย่างนั้นหรือเปล่าแต่คือเขาว่านซื้อหมดอะค่ะแต่พ่อเราเนี่ยที่มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้ซื้อกับเขาไม่ได้ซื้อค่ะคือไม่ได้ซื้อแล้วไม่ได้ขับแล้วด้วยค่ะณวันที่มีปัญหาครับค่ะแต่คือเหมือนกับว่ามีการบอกกล่าวกับทางเขาว่าจะมีซื้อเสื้อมาแล้วตัวนึงจะทำการพ่อเนี่ยคือแบบถ้าวันนึงจะลงขับเพื่อจะแบบหาค่ากับข้าวอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาพูดว่าไม่ให้ขับครูไม่ให้ขับอีท่าเดียวเลยใช่เลยค่ะท่าเดียวเลยกูไม่รับรู้กูไม่ขับถ้าขับเดี๋ยวเจอกันโอ้โหนะฮะคนนี้เนี่ยใช่อยู่ที่นั่นเลยใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังเจอหน้าเจอตากันอยู่เจอกันตลอดค่ะครั้งนี้แรงที่สุดนี่คือครั้งแรกหรือว่ามีครั้งนี้ครั้งที่3แล้วค่ะครั้งนี้แรงที่สุดค่ะแรงที่สุดที่ต้องแจ้งความแล้วไปแจ้งที่ไหนมานะไปแจ้งที่สน.บางนาค่ะสน.บางนาต้องถามพี่เอกนิดนึงคือปัญหาเนี่ยปัญหาเรื่องของเสื้อวินอันนี้เรียกได้เป็นเสื้อวินที่เขาตั้งเนี่ยมันยังเป็นวินเถื่อนหรือเปล่าหรือยังไงคือครั้งหนึ่งมันเคยเป็นวินที่ถูกต้องครับครับพี่ชินมันเคยเป็นวินที่ถูกต้องแต่ปรากฏว่าคนขับเนี่ยก็มีการล้มหายตายจากไปบ้างครับคนที่ถูกต้องนะทีนี้ พอคนใหม่มาขับเนี่ยจากป้ายเหลืองก็กลายเป็นป้ายขาวครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยมันเป็น2เรื่องคือ1เรื่องการทำร้ายร่างกายกับเรื่องปัญหาวินจักรยานยนต์ในเขตนั้นหน่วยงานที่ต้องมาดูคือสำนักงานเขตบางนาครับก็ต้องลงมาพื้นที่มาดูครับว่าคนที่มีป้ายขาวมีกี่คันจะแก้ไขยังไงจะทำเป็นป้ายเหลืองได้ยังไงนะครับส่วน ขอไปครับเรื่องการดำเนินคดีเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอาวุธมีดอย่างเงี้ยยาวมากเลยนะที่ดูคลิปเมื่อกี้นะอันตรายเพราะนั้นเดี๋ยวประสานท่านผู้กำกับสน.บางนาเรียบดำเนินการเรื่องนี้สองเรื่องสองประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะฮะขอบคุณมากสั้นๆนะครับเท่านี้ก่อนเดี๋ยวลงพื้นที่ตรวจสอบกันต่อไปข่าวพอยต์ลงช่วงบ่ายที่เคหะบางนานะครับช่วงนี้สรุปสั้นๆก่อนคือเป็นความขัดแย้งของเรื่องวินนะฮะกับนายเพชรตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนักข่าวจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่านายเพชรเนี่ยเป็นใครจากไหนแล้วก็
มีอิทธิพลในพื้นที่จริงหรือไม่นะต้องติดตามกันต่อช่วงบ่ายมีคำตอบครับก็เป็นปัญหาเรื่องของอิทธิพลนะฮะขอบคุณชินด้วยนะครับนี่ก็คุยกับทางฝั่งผู้เสียหายสดๆเลยแต่ว่าตัวคู่กรณีอีกคนหนึ่งก็คือคุณพ่อของทางฝั่งผู้เสียหายท่านนี้แหละที่โดนว่าตัวในเพชรเนี่ยชักดาบมาไล่ฟันนะฮะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมว่าปัญหาเรื่องเสื้อวินเนี่ยมันจะทำให้มีปัญหาได้ขนาดนี้เลยเหรอคืออยากฟังมากเลยว่าเพชรนี่เป็นเจ้าของวินหรือยังไงทำไมถึงได้เบ่งขนาดนี้เข้าข่ายผู้มีอิทธิพลไหมต้องส่งไปหารัฐมนตรีชาดาแล้ว